อ้วนไปอาบน้ำก่อนเด้อจ้ะคอยสิไปใส่เฮาสิไปดั้มตัวลงไปเอ้าน้ำตาลคอยเป็นห่วงเจ้าเด้สิไปคนเดียวเดี๋ยวจังได๋มันอันตรายไป2คนนี่ล่ะอุ่นใจกว่ากันไปเร็วครับอ้าย Let's goเป็นง่วงแต่ว่าพากันตื่นแต่เช้าแต่ว่าโอ้ยจะประจักษ์เฮ้ยไอ้ไอ้เห็นเอ้ยน้ำตาลกับไอ้แค้นบ่บ่บ่แค้นกับบ่อยู่ออกไปแต่เช้าเอ๊ะหรือว่ามันสิหนีตามน้ำตาลไปวะโอ้ยสมองมึงหนีนอกบ่เกมเขาสิหนีตามกันไปหาที่แตกเอามึงคืนเบิ่งบ่มีไผขัดขวางความหักของเขาจังหน่อยคือได้หรือว่าเอ้ยน้ำตาลสิไปสืบหาพ่ออยู่บ้านหลังนั้นขอบคุณครับถ้าพ่อได้รับคำสั่งจากคุณมาลินให้มาส่งเอกสารอยู่บ้านหลังนี้แล้วพ่อหายตัวไปมันก็น่าสงสัยอยู่เป็นยังตรงเป็นบ้านหลังนี้บ้านสวนอยู่ห่างไกลชุมชนคงไงที่สิถือขาพิษปากขอโทษเด้อบ่เป็นหยังดอกดีแล้วที่เจ้าซ้อคอยคิดแต่คันสิสืบการสูญหายของพ่อก็ต้องเริ่มจากบ้านหลังนี้ล่ะเอ้าไอ้จอดก่อนครับจอดก่อนครับไอ้โทษนะครับอันนี้บ้านไผครับนี่ผมเห็นมันเบิ่งเป็นล่างๆมั้ยผมก็แฟนถูกจ้างให้มาเฝ้าบ้านหลังนี้แต่ว่าเบิ่งสภาพแล้วเป็นแต่บ่มีคนอยู่แม่ครับย่านถูกหลอกแม่นแล้วบ้านนี้บ่มีไผกล้าไม่อยู่ดอกเอ้าคนบ้านเดียวกันตัวนี้อันว่าแต่เป็นหยังล่ะอ้ายบ้านนี้เป็นบ้านของในห้างค่ายเทพเก่าลูกๆเขาปิดไว้โดนทุกคนเขาสิมาจากเทื่อนึงในห้างค่ายเทพค่ายใดล่ะอ้ายค่ายเครื่องไกด์ออดิโอตอนหลังได้ข่าวว่าแตกกันเขาก็เลยไปเปิดบริษัทใหม่เป็นเครื่องใกล้เรคคอร์ดจนมาฮอดซุมือนี่ล่ะโอ้แม่นบ่ครับอ้ายขอพูดหลายๆเด้อครับเด้อคันบ่จังซั่นนะพวกผม2คนนี่ต้องถือจ้างมาฝ่าผีภาษาเด้นี่อ้ายไปก่อนเด้อเว้าซ้ำนี่ก็พ้นคิงลูกแล้วอีหลีบ่เธอเคยจะคล้องบ้านไม่เห็นเด้บ่มีไผมาดอกวังหันเขาก็บอกแล้วว่าบ่มีไผอยู่ฝากไปข้างในถอดมาท่าเพื่อนเก็บของของพ่อไป
นี่เปิดไม่ได้หรอกน้องผสมพบยูซ่าวิลีนี่รู้แล้วมันมาเห็นอย่างวะพี่นี่แฟ้มอะไรทำไมต้องให้เรามาเก็บไว้ที่ด้วยแฟ้มสีน้ำตาลจะถามเยอะนะเรื่องของเจ้านายรีบเปิดประตูคุณอาวินคุณอาวินคิดจะทำอะไรเนี่ยทำไมไม่โทรปรึกษากันก่อนก็รู้ใช่ไหมว่ามันอันตรายทำอะไรทำไมไม่รู้จักคิดหรือคิดว่าตัวเองเก่งนักหรือคิดว่าตัวเองเป็นนักสืบถึงได้ชอบทำอะไรเสี่ยงๆให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะคุณอาวินมีอะไรจะแก้ตัวฮะไม่แก้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปช่วยเอื้อนน้ำตาลกับไอ้แคนก่อนได้ไหมคะสองคนนั้นอาจจะกำลังรอเราอยู่ก็ได้พวกเขาอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงค่ะไปขึ้นรถท่านจ่อยมิญญอนมึงอ่ะอาบน้ำซ่ากับซ่าเขาบอกข้านี่โทษตะกูมึงนั่นแหละขี้รนเห็นบอไปว่าท่านเขาเลยมึงเห็นบอป่ะตอนนีจับเขาไว้เด้อแข็งระวังด้วยบ้านก็ยังมีคนอยู่นะพ่อจ่องมาส่งของอยู่บ้านหลังนี้แล้วสิหายตัวไปทางไหนแค้นนี่มันคุณสมภพกับคุณมาลินนี่
แม่นอีหลีเขาหูจักการในจังไหนสมภพมาลินคุณมาลินใส่พ่อของเจ้ามาส่งของอยู่บ้านบักสมภพน่าคิดสมภพก็เอาแฟมสีน้ำตาลมาหรือว่าแฟมสีน้ำตาลเป็นแฟมเพลงของหนาสมเด็จกระสันต้องฝ่าไปหาบจะไปหาน้ำอุ่นเด้อีหลีบ่เสียเที่ยวเนาะยังเฮาก็ได้เพ่งกลับไปมาเข้าเมื่อก่อนเด็กเที่ยวเนาะพวกมึงมาทำไมที่นี่รอบอยู่ที่นี่นะเอ้าได้ไงอ่ะมาด้วยกันก็ไปด้วยกันสิแต่ข้างในมันอันตรายเราไม่รู้ว่าข้างในมีใครอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าฉันดูแลตัวเองได้ผมบอกว่าอย่าดื้อตัวเล็กแค่นี้จะไปทำอะไรเขาได้เข้าไปก็วุ่นวายคนอื่นเขาเปล่าๆไปครับตามผมมาเมึงกล้าขโมยแฟ้มเพลงเหรอฮะมึงหนังหากที่ขโมยของเข้ามาโอ๊ยนี่เลยมึงตายวางปืนลงไม่งั้นนี่ตายนะครับ
นักละมึงฮะสมภพนึกว่าใครสาวน้อยร้อยรังอยู่นี่เองสิทธิ์เข้ามาบุกรุกในบ้านของฉันนี่บ้านคุณเหรอใช่บ้านนี้เป็นของฉันแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมากักขังคนของผมเอาไว้เหมือนกันก็คนของคุณอยากลักลอบเข้ามาในบ้านของฉันทำไมผิดกฎหมายเต็มๆถ้าคนของฉันยิงทิ้งมันก็ตายเปล่าเหมือนที่คุณสั่งฆ่าพ่อของฉันน่ะเหรอฉันจะสั่งฆ่าพ่อเธอทำไมพ่อเธอเป็นใครฉันไม่เคยรู้จักเว้ยพ่อของฉันถูกสั่งให้มาส่งของที่บ้านหลังนี้แล้วก็หายตัวไปไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยใจเย็นก้อนน้ำตาลงั้นเอาอย่างนี้ครั้งนี้ผมจะถือว่าคนของผมพลาดเองที่ถือวิสาสะเข้ามาบุกรุกบ้านคุณเพราะคนของผมไม่รู้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับไปมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอคุณอนาวินไปไปพี่ไปหวานหวานหวานปล่อยตัวหวานใจซะถ้าไม่หากให้เรื่องมันใหญ่ไปมากกว่านี้ฉันยอมปล่อยตัวก็ได้แต่ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนอะไรแฟมนั่นเลิกยุ่งกับเพลงของครูสมเด็จแล้วก็ไปถอนฟ้องซะถ้าไม่อย่างนั้นฉันไม่รับประกันความปลอดภัยของนางเด็กนี่ผมก็จะแจ้งความกลับเหมือนกันข้อหาที่คุณกักขังหน่วงเหนี่ยวและทำลายร่างกายคนของผมและผมก็จะแถมข้อหาให้คุณอีกหนึ่งข้อหาถ้าผมจะแจ้งความคนหายและจุดสุดท้ายที่เขาหายไปก็คือบ้านหลังนี้แล้วเรามาดูกันว่าคดีใครจะใหญ่มากกว่ากันคุณสมพงษ์ลองดูสิเก็บปืนถ้าผมยอมให้แฟ้มเพลงกับคุณคุณตกลงไหมว่าจะปล่อยตัวหวานใจก็ได้ครับไม่ต้องตามคุณอาวิน
ไหวไหมเนี่ยสบายมากนะผมยังสู้พวกมันได้อีกตั้งหลายยกขี้โมดูดิเลือดไหลใหญ่แล้วตายแล้วตายแล้วตายตายตายไปไปไปจะกลับบ้านทำเป็นเก่งทีเมื่อกี้นะใจสอยิ่งกว่าปลาซิวเห็นเลือดนิดเดียวเป็นลมก็ตอนนั้นผมใช้แรงเยอะไปหน่อยก็เลยหน้ามืดแต่พอผมเห็นทุกคนปลอดภัยแล้วเนี่ยก็เลยหมดแรงจบไหมน้ำตาลต้องขอโทษคุณนาวินด้วยนะคะที่ใจร้อนไปหน่อยเลยเดือดร้อนกันไปหมดเลยผมเข้าใจครับพอทั้งคนแต่อย่างน้อยการที่เราบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นก็ทำให้เรารู้ถึงความลับสำคัญหลายอย่างนะครับแลกกับคุณนาวินโดนแทงก็ยังคุ้มนะเหรอไอ้แคนเดี๋ยวมันโดนสักทีเลยโอ้แต่อย่างน้อยนะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าแฟ้มเพลงของน้าสมเด็จอยู่ในบ้านหลังนั้นครับและบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของไอ้สมภพแล้วก็ไอ้สมภพกับคุณมาลินต้องเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนครับหรือว่าคุณสมภพกับคุณมาลินจะเป็นพี่น้องกันมาถึงที่นี่จนได้อะมันต้องระแวงเราแล้วแน่ๆเลยอะพี่ภพแล้วแผนการที่เรารอมา20กว่าปีมันก็ต้องพังไม่เป็นท่าใจเย็นน้องพี่ทุกอย่างมีทางออกมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ภพในเมื่อเราคิดจะทำลายเกรียงไกรเรคคอร์ดมันก็เป็นไปไม่ได้อะเพราะว่านางเด็กหวานใจมันกลับมาร้องเพลงให้แล้วการที่เราจะคุบบริษัทของมันน่ะมันก็ยากขึ้นเพราะว่ามันไม่ยอมขายหุ้นไงถ้ามันจับเป็ดก็ต้องฆ่ามันทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละทุกอย่างจะได้จบจบไปเขียวเลยวะเป็นยังไรป่ะเพื่อนห้องสองคนนี่เป็นห่วงปกตัวคักไหมเออโอเจ็บหลายดอกปากแตกตาเขียวนิดหน่อยวะเจ้านั่นแหละอวดเก่งไปสู่กับเขาเอ้ามันเป็นศักดิ์ศรีลูกผู้ไส้เด้ต่อยมากก็ต่อยกลับวัดกันไปเลย
ตซ้ำหมาหน่อยนี่ยังปากเกงไปสู่กับเขาอยู่ดีได้หนีคู่ไอ้หน้าวินกับบริการมาซอยไว้ท่านเกือบเอาชีวิตบ่รอดเออน่ะทุกคนกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วแต่ว่าเธอน่ะอย่าลืมพาพวกเขาไปลุยน้ำเด้อชั่วกูฮู้แล้วเว้ยคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายแต่ว่า3คนจัดพวกมันกระจายไปเลยไปเอาไปท่ายาหน้าบวมสิขึ้นห้องเพียงบ่ได้เด้อบ่ได้ดอกเกาท่ายข่อยเนี่ยข่อยเจ็บมันเจ็บมากเลยฮะให้ข่อยเนี่ยไปป้าท่าต่อยังเจ็บอยู่หรือเปล่านิดหน่อยแต่ถ้ามีคนทำแผลให้ก็คงจะหายเร็วขึ้นก็ไปให้พยาบาลทำให้สิพยาบาลบอกผมว่าสามารถทำแผลได้ที่บ้านแล้วนะแต่ว่าผมอยู่บ้านคนเดียวถ้ามีคุณทำแผลให้ผมก็คงจะหายเร็วขึ้นป้าปล่อยนะไม่ปล่อยถ้าผมปล่อยคุณก็ตีผมอยู่ดีจริงไหมปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยตีแผลนะไม่กลัวคุณเลยไอ้เวนไอ้เวนได้เรื่องแล้ววะป้าเดี๋ยวไปรอข้างนอกก็ได้ไม่ได้สำคัญมากธุระอะไรธุระอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจับต่อได้เลยไม่รอแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมไปคุยธุระกับพี่ขุนนะก็ไปสิแม่เดินอมยิ้มมาเลยเว้ยมีอะไรก็ว่ามาอ่ะเอาข่าวดีไปเพิ่มรับรองว่าแกต้องชอบมากแน่ๆนี่เว้ยหลังจากที่ให้สายสืบไปสืบมานะแกดูภาพนี้นี่แกเห็นภาพไหมเป็นภาพของมาลินเนี่ยนะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งจากไอ้สมภพอ่ะเห็นไหมสนิทสนมกันมากเลยนะเว้ยที่หมายความว่าไงฟังให้จบก่อนรับรองว่าแกจะตื่นเต้นกว่านี้ฉันให้สืบลึกลงไปอีกบ้านหลังนี้เป็นของในห้างธวัชในห้างธวัชเป็นใครในห้างธวัชเป็นพ่อของไอ้สมภพด้วยแล้วในห้างธวัชเนี่ยนะเคยเป็นอดีตหุ้นส่วนของพ่อแกตอนที่ทำบริษัทเพลงหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ไปทะเลาะกันท่าไหนเว้ยเขาก็แยกตัวออกไปพอแยกตัวออกไปเป็นข่าวใหญ่ในห้างธวัชฆ่าตัวตายเว้ยแสดงว่าที่ไอ้สมภพแย่งนักร้องไปจากค่ายเราเนี่ยนอกจากจะเพื่อชัยชนะแล้วมันยังมีเบื้องหลังมากกว่าการแข่งขันทางธุรกิจถูกต้องฉันวิเคราะห์เลยนะฉันว่าไอ้สมภพเนี่ยมันอยากจะแก้แค้นพ่อแกมันก็เลยส่งมาลินเนี่ยให้เข้ามาแทรกในบริษัทมันเป็นพี่น้องกันหรือมันเป็นแฟนกันเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานที่แบบชี้ชัดว่า